สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพยิ่งทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับมาครับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันโอ้โหนี้มีทั้งข่าวเด็ดข่าวย่อยข่าวใหญ่มีสีสันมาฝากท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ93 News นะครับจากใจของพวกเราทุกคนที่นี่ครับช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93สถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคน Welcome everyone to 93 News นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามข่าวกับเราได้จันทร์ถึงศุกร์ครับในเวลา18นาฬิกาโดยประมาณหลังรบธงชาตินะครับและหลังจากนั้นมีการรีรันในเวลา6นาฬิกา30นาที11นาฬิกาแล้วก็23นาฬิกานะครับดูได้ทุกช่วงเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนของการติดตามข่าวหรือไม่ดูซ้ำนะครับก็ยังสามารถที่จะได้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับทราบในส่วนของรายละเอียดแล้วก็เป็นการเตือนจิตสกิดใจที่ดีอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่19นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก EP นึงเอพิโซดหนึ่งของ Wonderful Wednesday ก็ว่าได้ทีเดียวนะครับอย่างที่กลับเรียนให้ทราบก็คือมีข่าวเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายต้องติดตามตลอดทั้งรายการกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้กระผมพิพัฒน์ชูโตทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวนะครับก็ขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาพบกับข่าวแรกเลยครับอบจ.สงขลาได้เปิดโครงการประสานและบูรณาการนะครับจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาประจำปี2567นะครับวันนี้นะครับวันพุธที่19มิถุนายน2567ขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่ครับห้องประชุมสมิลา2โรงแรม BP สมิลาบีชรีสอร์ทสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายปรีชัยมาละวันโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาประจำปี2567ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2567โดยมีข้าราชการและบุคลากรด้านการศึกษาเข้าร่วมและมีนางมยุรีพานชัยผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวรายงานนายปรีชัยมาละวันโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติซึ่งสำหรับการประชุมประสานและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสำหรับเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อไปโดยมีกิจกรรมตลอดทั้ง3วันประกอบด้วยวันที่19เป็นการอภิปรายหัวข้อเรื่องนโยบายการพัฒนาจังหวัดกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและความเชื่อมโยงระหว่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562กับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อกันด้วยวันที่20นะครับก็จะมีการอภิปรายฝึกปฏิบัติหัวข้อเรื่องการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติการเขียนโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช2562และการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับสำหรับในวันที่21ก็จะมีการอภิปรายสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาและมีการสรุปแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2566ถึง2570ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเขตจังหวัดสงขลาโดยมีวิทยากรคือนายสุวรรณพินตานนท์และนางจารุวรรณฉิมเรศนะครับเอาละครับเรื่องราวทางด้านการศึกษายังคงเป็นนะครับสิ่งที่สำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติดังนั้นนะครับก็ยิ่งมีนะครับในส่วนของการที่จะประชุมหรือว่าการอบรมนะครับมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นการดีเท่านั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้มีการประสานต่อไปยังจุดเป้าหมายก็คือในส่วนของเยาวชนรวมถึงนะครับสังคมของครอบครัวต่อไปนะครับกลับมาดูนะครับในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่บ้างนะครับมีการขับเคลื่อนพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้วก็ขอทานในชุมชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับเทศบาลนครหาดใหญ่ครับซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยกาญจนสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ซึ่งได้เป็นประธานนะครับพร้อมด้วยนางวิไลวรรณสุวรรณรักษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานางฐานิยาเจริญวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลาหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาและผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ประจำปี2567นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่1 1.1 นะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังค่านิยมความรู้สึกและทัศนคติที่ถูกต้องต่อกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสื่อสารสาธารณะและสถาบันทางสังคมในระดับพื้นที่นะครับวัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับและวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อพัฒนามาตรการกลไกรวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ณห้องประชุมสำนักศึกษาสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเอาละครับก็เรียกได้ว่านะครับในสังคมเรามีคนที่ไร้ที่พึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเจริญเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวตามความเจริญของบ้านเมืองกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเอาใจใส่แล้วก็ดูแลนะครับเพื่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาน้อยที่สุดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวฮอตอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำมันเถื่อนนะครับแล้วก็ไปติดตามผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลง2คดีสำคัญทีเดียวนะครับเป็นคดีในระดับนานาชาติด้วยอยู่ในช่วงหน้านะครับของ Wonderful Wednesday 93 News จะกลับมาขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้ครับจนภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วเหรอครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหลือด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ hey, คุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งช้าๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีกโอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียว
วิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและควรลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียงMajor moment. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางในกะโหลกทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวใหญ่ในช่วงกลางของ Wonderful Wednesday นะครับโอ้โหแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่านะครับข่าวใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่ามีหลายหน้าด้วยกันติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มกันที่ความคืบหน้าของเรือน้ำมันเถื่อน3ลำนะครับก็ได้เผยชื่อลูกเรือทั้ง8คนนะครับติดตามได้ในข่าวพบเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมส่งตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามด้านชุดพิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมบนเรือครับนำท่านผู้ชมมาติดตามความคืบหน้านะครับเรือน้ำมันเถื่อน3ลำที่ขับหลบหนีออกจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากทางตำรวจน้ำได้ตรวจพบและควบคุมกลับมาได้ทั้ง3ลำมายังท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลากองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำเมื่อช่วงค่ำของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบบนเรือและคุมตัวลูกเรือทั้ง8คนไปสอบสวนและฝากขังไว้ที่สภ.เมืองสงขลาไว้ก่อนนั้นนะครับและแล้วเมื่อวันพุธนะครับที่18มิถุนายน2567ที่ผ่านมาที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเชือกมากั้นพื้นที่โดยรอบและไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นผ่านเข้าไปด้านในเป็นเด็ดขาดนะครับทางนี้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน9ได้เข้ามาตรวจสอบบนเรือน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำอย่างละเอียดรวมทั้งเจ้าหน้าที่สรรพสามิตสงขลาก็จะได้เข้าไปตรวจสอบปริมาณตลอดจนคุณภาพของน้ำมันที่อยู่ในเรืออย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับทางด้านคดีนะครับทางตำรวจเองก็ได้ทำการสอบสวนลูกเรือที่ได้ควบคุมตัวเอาไว้รวมทั้งหมด8คนนะครับจาก15คนเนื่องจากมีบางส่วนที่ยังอยู่บนฝั่งที่ประเทศกัมพูชาโดยลูกเรือทั้ง8คนนี้เป็นคนไทยและเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนที่กองกำกับการ7กองบังคับการตรวจน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตลอดทั้งคืนก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่สภ.เมืองสงขลาแล้วก็จะทำการคุมตัวขึ้นรถบัสของกองปราบที่มารอรับตัวนะครับ
พื่อไปสอบสวนต่อที่กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพมหานครนั่นเองครับซึ่งสำหรับรายชื่อนะครับลูกเรือคนไทยทั้ง8คนนะครับท่านผู้ชมครับก็ประกอบด้วยนายสุนทรเขียวสุวรรณอายุ62ปีชาวจังหวัดสงขลานายธานินชนประดับอายุ52ปีชาวจังหวัดสงขลานายจำปียวกุลอายุ62ปีชาวจังหวัดสงขลานายบุญใจเอียดถนอมอายุ53ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสิริพงษ์ทองขวัญอายุ51ปีชาวจังหวัดราชบุรีนายอุดรแสนใหม่อายุ48ปีชาวจังหวัดเลยนายสมชายกองโอสถอายุ63ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการและนายเดชาจันยาลักษ์นะครับอายุ66ปีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่ก็เป็นรายชื่อคนไทยทั้ง8คนทั้งนี้จากการสอบสวนลูกเรือที่คุมตัวทั้งหมดนะครับจากลูกเรือที่ควบคุมตัวได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็บอกตรงกันนะครับว่าไต๋กงบอกให้ออกเรือจึงต้องขับเรือออกมานะครับจากท่าตามคำสั่งแต่ก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องออกเรือหรือใครเป็นคนสั่งการมาอีกทีหนึ่งพวกตนนั้นแค่ทำตามคำสั่งให้ออกเรือเท่านั้นนะครับนอกจากนี้บนเรือน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำก็ยังพบนะครับพระเอกที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนั่นก็คือสุนัขเฝ้าเรืออีก7ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีลูกสุนัขอีกหลายตัวด้วยกันโดยในเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาอาหารให้แล้วแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือหรือหาผู้รับไปดูแลต่อไปนะครับนี่เป็นพระเอกนะครับอยู่เฝ้าเรือกันเลยทีเดียวนะครับได้เห็นกันชัดๆแล้วก็เมื่อช่วงค่ำของวันเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง8รายที่ได้ระบุนามไปแล้วนะครับขึ้นรถบัสของตำรวจกองบังคับการปราบปรามไปยังกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งแล้วก็ได้นำตัวขึ้นเครื่องบินของตำรวจพร้อมกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะเพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้มีการคุมเข้มตลอดเส้นทางจากสภ.เมืองสงขลาไปจนถึงกองบิน56โดยท่าอากาศยานอนุญาตให้รถบัสผู้ต้องหาเข้าไปจอดที่รันเวย์ได้ก่อนส่งตัวขึ้นเครื่องนะครับเอาละครับก็ได้ดูแลนะครับกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของการพิสูจน์หลักฐานในส่วนของการควบคุมตัวนะครับนะฮะสำหรับในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง8รายนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการตรวจของสรรพสามิตเจ้าหน้าที่สรรพสามิตนะครับเอาละครับข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะครับท่านผู้ชมครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลง2คดีสำคัญด้วยกันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยระดับนานาชาตินะครับทั้งรวบหัวหน้าแก๊งโคลอมเบียนะครับประเทศโคลอมเบียนะครับที่ก่อเหตุลักทรัพย์บ้านของนักธุรกิจที่มาเลเซียได้ทรัพย์สินไปรวมกว่า70ล้านบาทแล้วก็อีกคดีนึงนะครับจับหนุ่มอิตาลีลักลอบค้าโคเคนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสายปาร์ตี้บนเกาะสมุยแล้วก็ยังเปิดธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์โดยใช้นอมินีชาวไทยบังหน้าอีกด้วยนะครับติดตามทั้งสองนะครับคดีเด็ดนะฮะคดีใหญ่เนี่ยนะครับได้ตามลำดับเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันพุธที่18มิถุนายน2017ที่ผ่านมาที่โรงแรมคริสตัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารัตน์รณชัยนะครับอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6พันตำรวจเอกแดนไพรแก้วเวหนผู้แทนผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพันตำรวจเอกธวัชชัยนิณรินทร์รัตน์ผู้บังคับการ1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2คดีสำคัญในรอบเดือนนี้นะครับเอาละครับเรื่องวันที่คดีแรกนะครับทางตม6และกองบังคับการสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายโลเปสขอสงวนนามสกุลอายุ30ปีชาวกัวเตมาลาได้ที่บริเวณหน้าล็อบบี้ทางเข้าโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท24แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและยังได้รับการประสานจากตำรวจมาเลเซียว่าชายคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งคนร้ายอเมริกาใต้ที่ก่อเหตุร่วมกันลักทรัพย์ที่บ้านพักนักธุรกิจคนหนึ่งกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้ทรัพย์สินของมีค่าไปรวมมูลค่าหลายรายการรวมกว่า70ล้านบาทซึ่งทั้งแก๊งมี8คนและตำรวจมาเลเซียติดตามจับกุมไปได้แล้ว7คนเหลือแค่เพียงหัวโจกรายนี้
และคาดว่าน่าจะหลบหนีมาตามช่องทางธรรมชาติผ่านข้ามแดนมายังประเทศไทยเพื่อที่จะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งสืบสวนและเฝ้าติดตามจนกระทั่งทราบว่าได้หลบหนีเข้ามายังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและได้หารถเช่าเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานครจึงเข้ารวบตัวได้ในที่สุดนะครับซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่าแท้จริงแล้วนายโลเปสเป็นชื่อปลอมโดยชื่อจริงคือนายมิเกลขอสงวนนามสกุลอายุ39ปีเป็นชาวโคลอมเบียและจากการตรวจค้นในห้องพักโรงแรมหรูพบของกลางทั้งสร้อยคอกำไลแหวนและเครื่องประดับรวม6ชิ้นซึ่งคาดว่าเป็นของที่ได้ขโมยมาจึงได้ทำการยึดเอาไว้และแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับจากการสอบสวนในเบื้องต้นนายมิเกลไม่ได้ให้การอื่นๆที่เป็นประโยชน์จึงได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีรวมทั้งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้นำพาข้ามแดนและเมื่อคดีสิ้นสุดก็จะกักตัวเอาไว้เพื่อรอดำเนินการตามกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปนะครับซึ่งทั้งนี้จากการตรวจสอบก็ยังพบว่านายมิเกลนั้นเคยร่วมกับพวกสัญชาติเดียวกันก่อเหตุเช่ารถตระเวนลักทรัพย์ที่ประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2553ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงบันทึกข้อมูลประวัติไว้ในบัญชีบุคคลเฝ้าระวังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับเอาละครับอันนี้เป็นเรียกได้ว่านะครับข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะครับทำอย่างอุกอาจกันเลยเอาละครับขออนุญาตมาต่ออีกหนึ่งคดีนะครับเป็นปฏิบัติการสยบนักค้ายาต่างชาติในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีการลักลอบค้าโคเคนแล้วก็มีการตั้งโนมินีนะครับธุรกิจเช่ารถบังหน้ามาหลายปีทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่ตม.สุราษฎร์ธานีก็ได้จับกลุ่มตัวชายต่างชาติคือนายแมตติโอขอสงวนนามสกุลอายุ39ปีชาวอิตาลีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท2คือโคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2คือโคเคนหลังได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติลักลอบขายยาเสพติดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยกันโดยเฉพาะสายปาร์ตี้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยจึงส่งสายลับชาวต่างชาติสืบหาข้อมูลจนรู้ตัวและวางแผนล่อซื้อโดยให้สายลับทำทีสั่งโคเคนจำนวน25กรัมราคากรัมละ 2,500 บาทเป็นเงินจำนวน 62,500 บาทก่อนที่นายแมตติโอจะขับรถจักรยานยนต์มาส่งยาให้ที่บริเวณบาร์แห่งหนึ่งถนนเลียบหาดละไมตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่จึงรวบตัวเอาไว้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการควบคุมตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักนะครับที่บ้านพักเลขที่105ทับ23หมู่3ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยซึ่งพบว่าได้เปิดเป็นร้านธุรกิจให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ชื่อบริษัทวาสนามอเตอร์ไบค์จำกัดเป็นของนายแมตติโอโดยไม่พบยาเสพติดเพิ่มเติมนะครับแต่พบรถจักรยานยนต์สำหรับให้เช่าจำนวนมากกว่า70คันรวมทั้งสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ8เล่มวงเงินหมุนเวียนรวมกว่า8ล้านบาทและพบเงินสดเกือบ 1.1 ล้านบาทจึงได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินนำส่งสำนักงานปปส.ภาค8เพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและทั้งนี้จากการตรวจสอบก็ได้พบนะครับว่าธุรกิจให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ชื่อบริษัทวาสนามอเตอร์ไบค์จำกัดเป็นของนายแมตติโอและมีรถให้เช่ากว่า70คันแท้จริงแล้วมีโนมินีเป็นสาวชาวไทยคือนางสาววาสนาขอสงวนนามสกุลโดยสาวชาวไทยถือหุ้นในสัดส่วน 51% ส่วนนายแมตติโอถือหุ้น 49% โดยทั้งคู่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายให้สามารถประกอบอาชีพในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งเงินที่ใช้ในการลงทุนทั้งหมดและผลกำไรเป็นของนายแมตติโอแต่เพียงผู้เดียวเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.บ่อผุดให้ดำเนินคดีกับนางสาววาสนาในฐานความผิดเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยแต่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจนะครับของคนต่างด้าวคือเป็นโนมินีเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้นะครับแล้วก็ให้ดำเนินคดีกับนายแมตติโอเพิ่มเติมในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวยินยอมให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เพื่อให้ตนนั้นประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา36พรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าจากพฤติการดังกล่าวนายแมตติโอได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและเปิดกิจการเช่ารถมอเตอร์ไซค์บังหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็แสดงให้คนทั่วไปเห็นว่าตนเองมีกิจการเป็นที่มั่นคงเพื่อปิดบังอำพรางการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการขายยาเสพติดนะครับแล้วก็จากการสอบถามนายแมตติโอก็ให้ข้อมูลนะครับว่าได้ติดต่อขอซื้อยาเสพติดมาจากกลุ่มคนต่างชาติด้วยกันแล้วก็นำมาแบ่งขายหรือที่ภาษาในหมู่นักขายยาใช้คำว่า Joyce นะครับโดยขายกับคนต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวในยามค่ำคืนแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกลุ่มคนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ขยายผลไปสู่ต้นทางของยาเสพติดที่ระบาด ทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวต่อไปนะครับเอาละครับก็เรียกได้ว่าติดตามเต็มๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของนะฮะผลงานของทางเจ้าหน้าที่ในรอบนี้เป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโอ้โห2คดีใหญ่ๆในระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยสำหรับ Wonderful Wednesday ได้มาเป็นแบบโอ้โหนี่ถ้าสมมุติว่าไม่มีการเปิดเผยขึ้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เลยนะครับว่านะครับจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะครับเอาละช่วงหน้าไปติดตามสีสันกันบ้างนะครับของ Wonderful Wednesday นำท่านผู้ชมไปพบกับจงอางยักษ์นะครับซึ่งอันนี้จงอางยักษ์เองก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะครับเพราะฉันกำลังตามล่านะฮะวรนุชหรือตะกวดนะครับที่อยู่บนนะครับต้นไม้นะครับต้นตอนะครับนะฮะต้องมาติดตามในช่วงหน้าแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับยังขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวพีเอสยูบาซ่าon ground นะครับจากเดิมขายกันออนไลน์นะครับเป็นที่สนุกสนานคลึกครื้นนะครับเรียกได้ว่านะครับธุรกิจดำเนินไปได้อย่างดีมากๆรอบนี้มาพรีเซนต์มาขายกัน on ground เลยทีเดียวนะครับอยู่ในช่วงนี้พอดีนะครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้า Wonderful Wednesday ขออนุญาตพักสักครู่แล้วจะกลับมาครับThe treasure of discovery in Southeast Asia. 누구나 손쉽게 닿을 수 없는 보석과 같은 곳. 하지만 멀고 험난한 길인 만큼 노력 없이 갈 수 없다. 와, 진짜 엄청난데. 가와오 고에, 야마오 고에, 우미오 고에, その先にある感動をぜひ皆様の目で確かめていただきたい. この場所がどれほど美しいか. เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบสงบยูทูบเบอร์ชนมชนโยผู้นิยมตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ยเก็บเลิกดื่มในที่สาธารณะเถอะครับถ้าของลุกแล้วแล้วเอวดิAmazing Thailand ว้าวยูบุโตยูบุโตเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
ไกลว่ะสมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะรถมาแล้วรถมาแล้วยังจะดื่มอีกเหรอส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ยมึงขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดปะล่ะวัดเด้วัดเด้วัดเด้วัดก็วัดนี่เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสสเอาละครับนำท่านผู้ชมมาติดตามสีสันของ93 News วันนี้ฟูเวนเซ่กันดีกว่านะครับมีทั้งสีสันที่สะพรึงแล้วก็สีสันที่เรียกว่าเบ่งบานเบิกบานได้ช้อปปิ้งกันนะครับมาดูในส่วนของสะพรึงกันก่อนนะครับชาวสวนยางผวาไม่กล้าออกไปกรีดยางเพราะพบจงอางยักษ์เฝ้ากินตะกรวดอยู่ใต้ต้นสะตอไม่ยอมไปไหนเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันพุธที่18มิถุนายน2567นะครับทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้และหน่วยกู้ชีพอบต.สะท้อนนำโดยนายทวีศักดิ์บุญเศษเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยากำลังออกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก็ได้รับการประสานจากนายสดมมันทติอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่87ถึง89หมู่ที่1ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาว่าที่สวนยางพาราหมู่ที่5บ้านพรุเตียวตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีงูจงอางยักษ์มาเฝ้ารอกินตัวตะกรวดอยู่ใต้ต้นสะตอมานานประมาณ5วันแล้วโอ้โหช่างอดทนนะครับทำให้ชาวบ้านนั้นไม่กล้าออกไปกรีดยางเนื่องจากกลัวงูจงอางที่ตัวใหญ่มากๆตามที่เห็นนะครับขอให้ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ให้มาช่วยจับงูจงอางให้ด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ทีมอสรพิษวิทยาได้รับการประสานจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพรุดเข้าตรวจสอบพร้อมนำอุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคลานเข้าตรวจสอบในทันทีเลยนะครับและเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็รีบเข้าสำรวจบริเวณต้นสะตอก็ได้พบมีตะกรวดอยู่บนต้นสะตอจริงๆนะครับหลังจากนั้นจึงได้รีบสำรวจบริเวณใต้ต้นสะตอนะครับก็เจอทันทีเลยเหมือนกันนะครับพบงูจงอางขนาดใหญ่ขดตัวรอที่จะกินตัวตะกรวดอยู่แล้วครับจึงใช้อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานเข้าทำการจับงูจงอางนะครับซึ่งในระหว่างที่เขาจับงูจงอางนั้นมันชูคอขู่อย่างดุร้ายตามที่เห็นเลยแต่เจ้าหน้าที่นั้นใช้ความสามารถจับงูจงอางเอาไว้ได้โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีก็จับได้แล้วล่ะครับนำมาวัดความยาวได้ถึง 4.10 เมตรรีบนำใส่กระสอบเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลบ้านเรือนผู้คนเพื่อความปลอดภัยต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางเจ้าของสวนยางก็ถึงกับโล่งอกที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้สามารถจับงูจงอางขนาดใหญ่ออกไปได้เพราะว่าจะได้กรีดยางอย่างสบายใจไม่ต้องคอยระแวงงูจงอางตัวนี้อีกแล้วนะครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆเลยนะครับดูแล้วก็สวยงามอุดมสมบูรณ์เสียด้วยนะครับก็ไปอยู่ในที่นะครับที่อยู่ไกลคนหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็หาอาหารให้ทานหน่อยเพราะเขาคงหิวเหมือนกันนะครับรออยู่ตั้ง5วันนะครับนะฮะจนชาวบ้านเองก็ไม่กล้าออกไปไหนตะกรวดเองก็ไม่ลงมานะครับรู้อยู่ว่างูจงอางนั้นรออยู่นะครับก็เลยได้ไปเป็นสีสันเป็นพระเอกนะครับของ Wonderful Wednesday กันเลยทีเดียวนะครับโอ้ตัวใหญ่มากๆทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับ
นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่านะครับอยู่ในเขาเรียกว่า in a good hand เรียบไว้แล้วนะครับอยู่ในผู้ดูแลเรียบไว้แล้วแล้วก็นำไปปล่อยเรียบไว้แล้วนะครับเอาละมาถึงเรื่องช้อปปิ้งกันบ้างนะครับ PSU Bursa On Ground No. 4นะครับครั้งที่4นั่นเองนะครับอาหารเครื่องดื่มดนตรีหลายแนวประกวดคอสตูมร่วมเวิร์กช็อปเต็มอิ่ม3วัน21ถึง23มิถุนายนนี้อย่าพลาดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายกินสายช็อปชอบฟังดนตรีอะคูสติกเพลินๆจัดเต็มครบชุดอย่างวงออร์เคสตราหรือ EDM ชวนยืดเส้นยืดสายประกวดคอสตูมแต่งตัวจัดเต็มมาร่วมกับเราเลยจนถึงเวิร์กช็อปเพ้นหน้าโคมไฟญี่ปุ่นลองทำภาพบาติกเรารวมทั้งหมดนี้ไว้ในงานเดียวนั่นก็คือ PSU Bursa On Groundครั้งที่4นะครับ number 4จัดขึ้นในวันที่21ถึง23มิถุนายนพุทธศักราช2567ณลานต้นไม้ใหญ่ข้างลานจอดรถต้นปีบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทีม Wonder Blue มหัศจรรย์แสงเสียงแห่งชีวิตต้อนรับเปิดเทอมใหม่เปิดพื้นที่ทำกิจกรรมชวนจับจ่ายกินช็อปจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่คัดเลือกอย่างดีมาจากพื้นที่ภาคใต้กิจกรรมอัดแน่นหลากหลายตลอดทั้ง3วันเลยทีเดียวนะครับ21ถึง23มิถุนายนตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มกว่า60บูธและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ในทีม Wonder Blue สำหรับงานนี้โดยเฉพาะดนตรีเพลินๆกับ Music Band นักศึกษามอและวงออร์เคสตราเปิดฟลอร์โชว์สเต็ปกับ Cover Dance และ EDM and Hip Hop ประกวด Wonder Blue Costume Contest Workshop จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษาทั้งเพ้นหน้าทำน้ำแข็งบอกนะครับรู้จักไหมครับท่านผู้ชมเพ้นโคมไฟญี่ปุ่นวาดลายผ้าบาติกอุดหนุนเท่าแก่น้อยงานฝีมือจากนักศึกษามอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรศักดิ์จินดาบดผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรหรือ JAGACC ก็ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดงาน PSU Bursa On Ground ว่าช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 GACC ก็ได้เปิดกลุ่ม Facebook เพื่อได้เชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายหลากหลายเนี่ยนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มาประชาสัมพันธ์ช่องทางจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Facebook นั่นเองนะครับ PSU Bazaar นะครับซึ่งหลังจากดำเนินการเปิดเพื่อเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็จึงได้มีแนวคิดต่อยอดเป็นกิจกรรมในรูปแบบนะครับออนไซต์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์สำหรับประชาชนและนักศึกษาส่งเสริมกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเราพยายามทำให้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เข้ามาร่วมกันได้ไม่จำกัดแค่นักศึกษาอย่างเดียวนะครับติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ด้วยที่เพจ PSU Bursa On Ground แล้วมาสัมผัสแสงสีเสียงแห่งชีวิตพร้อมๆกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับนับตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับเต็มอิ่มกันเลยกับกิจกรรมที่เป็นสีสันของสัปดาห์นี้รับเปิดเทอมนะครับนักศึกษามอเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเอาละครับทุกท่านครับทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นบรรยากาศของนะครับ Wonderful Wednesday 93 News ประจำวันพุธวันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับความตื่นเต้นสีสันที่หลากหลายนะครับมิติของข่าวที่หลากหลายนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าใจระทึกนะครับตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับและนั่นก็คือการนะครับเขาเรียกว่าไหวทันตามสถานการณ์เรียนรู้นะครับกับเรา93 News นะครับนะฮะจะได้รู้ทุกมิติเลยทีเดียวนะครับของสิ่งที่เป็นไปรายรอบตัวท่านนะครับแล้วก็คงจะได้ข้อคิดที่ดีๆแล้วก็จะได้นะครับปรับมาใช้ประมวลมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะครับกับผมวิวัฒน์ชูโตนะครับในนามของคณะทำงานทั้งหมดที่นี่ช่อง4หาดใหญ่คิวเบอร์93สถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนท่านผู้บริหารนำโดยคุณณัฐธีชัยวณิชนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามนะครับทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรรวมถึงทุกท่านที่ได้เป็นสมาชิกของใหญ่เคเบิล93ขอบคุณในการที่ได้นะครับประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปนะครับทำให้มีสมาชิกมาติดตาม93นิวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสมาชิกของใหญ่เคเบิล93มากยิ่งขึ้นก็ขออนุญาตย้ำเตือนนะครับว่าสำหรับในส่วนของ93นิวของเราจันทร์ถึงศุกร์ครับในเวลา 18:00 น.โดยประมาณหลังครบธงชาติเป็นคลิปแรกจากนั้นมีการรีรัน6นาฬิกา30นาที11นาฬิกาแล้ว23นาฬิกามี Facebook YouTube TikTok นะครับแล้วก็อื่นๆมากมายทีเดียวที่ได้แชร์กันไปที่สำคัญก็คือ Words of Mouth ปากต่อปากที่ได้คุยกันเป็น Talk of the Town ระหว่างที่ออกกำลังกายหรือระหว่างที่ทำกิจกรรมกันนะครับได้ยินมาจาก93 News นะครับหรือไม่ก็ได้ยินมาจากในส่วนของโซเชียลได้ทราบมาจากโซเชียลมาติดตามรายละเอียดจาก93 News ยิ่งได้รับเพิ่มไปอีกแบบนี้นะครับเรียกว่าชื่นใจทีเดียวสำหรับนะครับข่าวสร้างสรรค์เพราะอยู่ในนะครับทางใต้ทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับ
ใกล้ตัวของเราเต็มๆจริงๆเลยทีเดียวนะครับติดตามกันได้นะครับสำหรับในส่วนของท่านผู้ชมที่รู้สึกว่ายังอยากต้องการติดตามข่าวอีกนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับ Thursday Special รอทุกท่านอยู่แล้วจะมีข่าวอะไรบ้างมาพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ